นะคะที่ช่องทางเดินนะคะ H1 ค่ะเคล็ดลับการสื่อสารตอนที่7นะคะไม่กลัวความขัดแย้งจนเกินไปค่ะเนี่ยค่ะ SR นะคะที่ช่องทางเดินนะคะ S3 ค่ะนะคะก็จำหน่ายนะคะชุดห้องนอนคือทั้งชุดเลยนะไม่ว่าจะเป็นตู้ปูเตียงนะคะโต๊ะเครื่องแป้งชุดที่อยู่ในห้องนอนเนี่ยแหละทั้งชุดนะคะราคาสุดพิเศษเพียงแค่2,900 บาทถูกขนาดนี้ไปกันได้เลยนะคะกับร้านแอคอาร์ค่ะต่อเป็นธรรมดาของมนุษย์ค่ะ VIP เฟอร์นิเจอร์ค่ะราคาลดพิเศษเฉพาะแค่นี้เท่านั้นจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านแต่งยุ่งอีกค่ะไปเลยนะคะที่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องดึงดันเพียงแต่วิธีคิดแบบชาวไร่ชาวนาไปเป็นวิธีคิดแบบนักล่าสัตว์ค่านิยมเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงการนิสัยที่เปลี่ยนแปลงแต่ไม่ใช่การปรับเปลี่ยนรูปแบบพฤติกรรมที่ฝังลึกอยู่ในดีเอ็นเออย่างสิ้นเชิงผมคิดว่าเราสามารถมันมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจาก 3,150 บาทพิเศษเหลือเพียงแต่สินค่ะนะคะคนที่มีความปองดองแต่เพียงเปลือกนอกจะกลัวความกดเนี่ยความขัดแย้งจนเกินไปมักเป็นเหตุให้งานต่างๆไม่อาจคืบหน้าไปได้นี่คือสิ่งที่เรียกว่าความปรองดองแบบมักง่ายซึ่งต่างจากความปรองดองอย่างแท้จริงตอนที่มีความขัดแย้งทางการเมืองใหม่ๆระหว่างเสื้อแดงและเสื้อเหลืองผมเป็นตัวแทนบริษัทยักษ์ใหญ่และเก่าแก่ได้บัญญัติกฎ10ประการหลากหลายเลยนะคะในโซนเฟอร์นิเจอร์นะคะใครอยากจะได้นะคะเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหม่เข้าบ้านกฎข้อที่2เป็นกฎที่กำหนดขึ้นมาบอกว่าอย่ากลัวความขัดแย้งบ่อยครั้งที่ความขัดแย้งทำให้เกิดความก้าวหน้าหากปราศจากความขัดแย้งคุณจะย่ำอยู่กับที่อีกประโยคนึงบอกว่าจงเป็นผู้นำให้กับเพื่อนร่วมงานระหว่างการเป็นผู้นำกับเป็นผู้ตามนั้นมันช่างต่างกันราวฟ้ากับดินเพราะเหตุใดบริษัทยักษ์ใหญ่ให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีมจึงได้ให้พนักงานท่องกฎเหล่านี้นั่นก็เพราะว่าความปรองดองแบบมักง่ายจะยิ่งบ่อนทำลายความปรองดองมองเว็บเดียวอาจจะเหมือนกำลังทะเลาะเบาแว้งกันแต่ถ้าต่างฝ่ายต่างถกเถียงกันอย่างจริงจังการปะทะคารมนั้นจะพัฒนาไปสู่ระดับที่สูงขึ้นเมื่อเกิดความปรองดองที่แท้จริง